สองหน้าเป็นแล้วพี่ถามไว้ก่อนแล้วก็ทีมวิชานิดนึงนะคะหลอกลวงยังไงละอธิบายก็ผมได้ไปซื้อใบตรวจหวยมาใบนึงก็อ่านด้านหลังเขามีโฆษณาอยู่ว่ามีเลขสมัครเป็นสมาชิกนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เล่าให้ละเอียดเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาปลายเดือนครับเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมก็อ่านแล้วทีนี้ผมก็สมัครเป็นสมาชิกไปครับเสีย14,000ซื้อที่ไหนอย่างไรซื้อใบตรวจจากตลาดวิภูมันเป็นใบอะไรใบตรวจลอตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยนะครับทำไมมันแพงซื้อใบละ3-5 บาทแต่ว่าสมัครผมไม่อ่านสมัครเป็นสมาชิกตัวเล็กเขาครับบอกเลขยังไงเล่าให้ฟังเลยเลขจากใครเล่าให้ฟังเลยมันสมัคร14,000มันเป็นเลขเขาบอกว่าเลขปลดหนี้ชัวร์ 100% นะครับจากใครอ่ะที่โทรมาเราอ่ะจากคุณประเวศวงสวัสดิ์เขาบอกว่าเขาชื่อประเวศวงสวัสดิ์ครับครับหลังจากนั้นเขาก็ให้เบอร์ผมมาอีกเบอร์นึงเขาบอกว่าเป็นเบอร์ของผอ.ฉลองรัตน์ณอาทิตย์ครับเขาก็เรียกเก็บตังค์อีกว่าถ้าสมัครเป็น VIP ก็จะได้รับตู้หวยออนไลน์อะไรที่จะออกเนี่ยครับแล้วก็เรียกเก็บทยอยเก็บเรื่อยๆพอส่งไปเท่านี้เขาก็อ้างว่ามีรองก็เรียกกันรองโควิดเรื่อยอุตอนอะไรนี่แหละที่เขาบอกนะครับในคลิปเสียงที่ผมอัดไว้ครับมีครับคลิปเสียงนั่นเจรจาอยู่กับใครกับเขาบอกว่าเขาเป็นรองเขาบอกว่าเขาเป็นผอ.ฉลองรัตน์ณอาทิตย์ครับผอ.อะไรเขาอยู่กองสลากเขาไม่ได้บอกอย่างนี้ครับเจรจากันครับก็ตอนแรกก็โอนไปเรื่อยๆทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าลองเขาไม่ยอมเขาจะขอกินในที่โอนไปนั้น 250,000 แล้วให้ผมโอนไปอีก 500,000 250,000 ทยอยโอนตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงยังไงโอนครั้งละเท่าไหร่ครั้งแรกโอนสมาชิก14,000ครั้งที่2โอนครั้งละ 50,000 2ครั้งครั้งที่3 150,000ครั้งที่4 250,000แล้วก็อีกครั้งก็อีก250,000แล้วก็ครั้งสุดท้าย64,000ครับเบ็ดเสร็จเป็น880,000 800,000ช่วงระยะเวลา820,000 8,000ครับช่วงระยะเวลาเท่าไหร่800,000กว่าบาทเดือน1เดือนครับตอนนั้นผลประกอบการหรือผลประโยชน์อ่ะมีตอบรับมาบ้างยังไม่มีครับได้มาแต่มันไม่มีอ่ะแล้วทำไมเราถึงโอนนะครับก็จะได้เงินที่โอนไปทีแรกครับเขามีครับว่าเดี๋ยวเขาจะคืนทั้งต้นทั้งดอกอะไรให้หมดอะไรเราก็แค่นี้เราก็โอนไปเรื่อยๆเลยเหรอครับก็เราจะได้เงินแล้วก็จะตามมีก้อนนั้นนะครับโอนในบัญชีของชื่อใครโอนบัญชีของชื่อคุณสุภัตตาแสงพึ่งสุภัตตาแสงพึ่งครับโอนไปเข้าบัญชีที่สาขาวิเชียรบุรีแล้วเขาคุณสุภัตรานี่เป็นใครครับไม่ทราบครับใครเป็นคนบอกให้โอนผอ.ที่เขาบอกว่าเขาชื่อผอ.ฉลองรัตน์นะครับเป็นคนบอกให้โอนที่ก็ดูแล้วว่าโอนจริงโอนโอนด้วยเงื่อนไขอะไรโอนด้วยเงื่อนไขอะไร800,000 บาทด้วยเงื่อนไขอะไรมันวิธีละขั้นตอนขั้นตอนมันต้องเปิดคิดมันอะไรเอาเล่าเงื่อนไขอะไรที่เขาบอกว่าทำไมต้องโอนแล้วมันมีผลประโยชน์อะไรต้องโอนให้ครบถึงจะได้รับตัวเลขครับรับตัวเลขอะไรรับตัวเลขรับตัวเลขกองสลากครับบอกเลข3ตัวตรงเลข3ตัวตรงใช่ตัวหรอกมาขนาดนี้แล้วว่าเลข3ตัวตรงถ้าไปซื้อหวยได้ดีชุดอะไรล่ะบอกไปเลยฮะไม่กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะยังไม่ถึงเงื่อนไขหรือยังไงถึงแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถูกต้องอะไรเลยมีการงวดเดือนไหนกรกฎาคม527แต่ปรากฏว่ามันออกอะไรมันออกจำได้ไหมผมจำไม่ก็ทวงถามเขาก็บอกว่าจะโอนให้จะโอนให้นี่แหละครับโอนอะไรให้โอนเงินคืนให้ผมกี่บาทจำนวนเต็มพร้อมดอกเบี้ยเลยครับมีเสียงยืนยันมีเสียงมียอด800,000 บาท 800,000 บาทเนี่ยจะคืนให้ครับพร้อมดอกเบี้ยในฐานะที่อะไรที่โอนไปเพราะว่าในคลิปมันมีเสียงคือเขาบอกว่าถ้าไม่ถูกก็จะคืนเงินถูกไหมตอนนั้นเพียงว่าเอาให้เอาเงินไปดูเฉยๆว่าเรามีเงินจริงเขาก็จะคืนให้เขาพูดความหมายเขาอย่างนี้แล้วก็จะคืนพร้อมต้นพร้อมดอกเขาบอกว่าถ้ากู้มาร้อยเท่าไหร่ก็คิดไปตามนั้นครับเป็นการยืนยันกันว่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับ
ตอนแรกคิดว่าสมาชิกมันแพงมันก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเชื่อว่าสมาชิกค่าสมาชิกแพงๆคงถูกแน่อะไรประมาณนี้แล้วก็โอนไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็ยังมาเอาอีกหลังจากไม่ถูกนี่เรายังโอนไปอีกไหมก็โอนไปอีกครับอ้าวทำก็ทยอยโอนอีกมันต้องดูในวันประมาณเท่าไหร่อีกประมาณเท่าไหร่หลังจากไม่ถูกพอละหวยออกแล้วไม่ถูกรวมทั้งหมดนี่แปดแสนกว่าก็คือแต่โอนไปเนี่ยไม่ได้ตัวเลขคือไม่ครบกำหนดของเขาที่เขาจะเอาตังค์จากผมสองแสนห้าก็ไม่ได้ตัวเลขมาแล้วก็เขาก็ขออีกเขาก็จะเอาอีก 250,000 แล้วคนที่ชื่อพออ้อยเขาบอกเดี๋ยวเขาช่วยออกให้ 250,000 เป็น 500,000 อยู่ๆเขาก็โทรมาบอกว่าท่านรองเขาขออีก 250,000 ที่โอนไปก่อนเนี่ยเขาก็ให้ผมส่งไปอีก 500,000 เขาโอนไป2เที่ยวก็หาตังค์โอนให้2เที่ยวแล้วเขาก็จะคืนให้สุดท้ายแล้วรู้ว่าเลขไม่ออกหวยไม่ถูกเราทำไงต่อก็โทรไปติดต่อถามเขาเนี่ยครับเขาก็พูดโยนคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วสุดท้ายก็ติดต่อไม่ได้ก็รู้แล้วว่าถูกหลอกครับโดยคนมาคนในชื่อของอ่ะพอฉลองรัตน์นะครับเป็นพอของสันติพออ่างพออ่างแล้วก็บอกว่าโอทบ้าไม่ได้สิ่งของเล็กๆต่อมาโทรครั้งที่สองเป็นเท่าไหร่ 52,000 ครั้งครับ100,000แต่ถ้าในครั้งสองแสนนะสองครั้งแล้วก็ทำรวมแล้วประมาณ800,000กว่าผมก็ถามว่าทำไมถึงโอนไปเรื่อยๆมารู้ว่าแสนห้าแล้วผมก็บอกว่าถ้าโอนไปครบก็ไม่ถึงแล้วก็ไม่ให้คืนอะไรแล้วเขาบอกว่าจะคืนให้ทันต้นทันดอกก็คือประมาณเมื่อเราโอนไปครบแล้วเนี่ยลองทราบต้นไม่ควรอีกนะประมาณ7,000ครับครับก็คือประมาณว่าตอนแรกผมถามว่าทำไมเมื่อสายได้สุวรรณาแล้วทำไมต้องโอนออดโอนไปเขาก็วางแผนโอนให้ผมก่อนตามยอดเท่าไหร่ครับยอด500,000ปรากฏว่าข้างหลังแอมมินก็ให้เลขไปมาที่ไม่ถูก725ใช่ไหมนี่เลขอะไรนี่สมุดอะไรครับมันเป็นรีเบอร์ที่ถือตามด้วยโบเวลาเราออกอะไรตรงนี้ได้จะออกเลขมาทั่วไปอ๋อแบบออกตรวจเลขใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็แทรกโฆษณาครับแล้วก็โฆษณาว่ามีเลขลับที่คงไหนข้างฝั่งนี้ได้ครับครับว่าในกรณีที่มีการโฆษณานะครับว่ามีการที่จะสามารถเก่งเลขนะครับอย่างกรณีนี้บอกว่าปลดหนี้ชัวกับเลข3ตัวตรงชุดเดียวโทรด่วน0979400127ติดต่อคุณวิชุดาการันตีรับเลข 100% ก็ถือว่าเป็นการโฆษณานะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาที่มีลักษณะของเป็นการชวนให้ประชาชนนั้นไปทำการเข้าเป็นสมาชิกหรือว่าจ่ายเงินเพื่อให้ได้เลขล็อกมาแล้วก็เมื่อประชาชนหลงเชื่อก็จ่ายเงินไปนะครับอย่างรายที่มาร้องเรียนนั้นก็จ่ายเงินไปประมาณ 500,000 บาทแล้วก็การจ่ายเงินนั้นคนรับเงินนั้นก็รู้ว่าจริงๆแล้วเรียนนะครับว่าหวยที่ออกจากโดยสลากกองสลากเนี่ยนะครับไม่มีทางล็อกเลขได้ครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะล็อกได้ด้วยดังนั้นใครที่มาโฆษณาว่าล็อกเลขได้แล้วก็ให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็เรียกรับเงินเป็นจำนวนมากๆอย่างนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระอย่างในกรณีนี้โอนไป7ครั้งก็เท่ากับช่อโกงประชาชน7ครั้งครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานช่อโกงประชาชนและผู้ที่กระทำผิดฐานช่อโกงประชาชนเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังนั้นจะต้องดำเนินคดีเรื่องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกต่อหนึ่งนะครับรวมทั้งต้องติดตามยึดทรัพย์ที่ช่อโกงประชาชนไปนั้นกลับคืนมาด้วยครับอย่างในกรณีนี้ครับก็ถือว่าผู้เสียหายได้มาร้องทุกข์นะครับเดี๋ยวก็จะได้แนะนำผู้เสียหายนั้นไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและผมก็จะไปช่วยกำกับดูแลแนะนำพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้กลุ่มนี้แค่นี้มาดำเนินคดีครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยถูกหลอกลวงในทางนี้ก็ขอให้มาแจ้งความ
ในพื้นที่ที่เกิดเหตุทั่วประเทศได้นะครับเพราะกรณีนี้ถือว่าเป็นการช่อโกง